เมื่อก่อนถ้าพูดถึงเน็ตบ้านเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะใครเป็นคนยุคเก่งน่าจะเป็นแบบว่ายุคเบื้องต้นเรียกว่ายังไงดีล่ะยุคบุกเบิกของอินเทอร์เน็ตประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเมื่อก่อนเน็ตบ้านเนี่ยเวลาที่เราจะคอนเน็กต์มันจะมีเสียงตื้อรื้ออย่างนี้เป็นการคอนเน็กต์ผ่านโมเด็มซึ่งก็ต้องใช้เวลาด้วยต้องรอด้วยรูป1รูปเนี่ยที่มีขนาดไฟล์ประมาณ1เมกะไบต์เราจะใช้เวลาโหลดประมาณ1นาทีโอ้โหหลายๆคนที่เกิดในยุคนี้อาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรอ่ะทำไมเราถึงต้องการอะไรที่ช้าขนาดนั้นด้วยอันนั้นมันเป็นยุคแรกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มีเทคโนโลยีพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยเน็ตบ้านของเราเร็วขึ้นมากแล้วแหละค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเขาโปรโมทกันนะว่ามาใช้เน็ตของเราเถอะเน็ตของเราเนี่ย1กิกะบิตเพอร์เซคันด์เลยนะโอ้โหรวดเร็วทันใจใช้ไรกว่าเดิมแต่แม้ว่าเน็ตจะเข้าไปสู่การโปรโมทโฆษณาว่า1กิกะบิตเพอร์เซคันด์เคยไหมคะเวลาที่เราสมัครแพ็กเกจเองแล้วรวมถึงเก่งก็เป็นพอเวลาเอามาสปีดเทสอ่ะมันไม่เห็นได้1กิกะบิตเพอร์เซคันด์อย่างที่เขาโฆษณาเอาไว้เลยเอ๊ะหรือว่าอุปกรณ์เราจะเสียเอ๊ะอ้าวหรือว่าสัญญาณเขาจะเสียโอ๊ยอะไรเสียกันแน่เนี่ยอ่ะใจเย็นทุกคนมีสติไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่ทำให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยวิ่งได้เร็วตามที่โฆษณาเอาไว้ค่ะอย่างแรกที่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือผู้ให้บริการเขาโฆษณาชวนเชื่อเราหรือเปล่า What? อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะการโฆษณานี้เป็นไปตามสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงไม่ได้เกินจากที่โฆษณาไม่ได้มีการหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใดนะคะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าต่างๆเนี่ยเขาสามารถทำความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เป็นระดับกิกะบิตแล้วจริงๆค่ะโดยแบนด์วิดต์ในบ้านเราเนี่ยมีอยู่ 8,200 กิกะบิตเพอร์เซคันด์ค่ะแล้วก็แบนด์วิดต์จากต่างประเทศอีก 10,000 กิกะบิตเพอร์เซคันด์เพราะฉะนั้นเรื่องของศักยภาพเนี่ยมีถึงแต่ปัญหาก็คือแล้วทำไมเวลาวัดความเร็วหรือว่าทำสปีดเทสมันไม่เห็นถึงเลยอะเรื่องนี้มี2ปัจจัยที่เราต้องไปดูค่ะปัจจัยอย่างแรกก็คืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันรองรับหรือเปล่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เชื่อมต่อมันรองรับถึงแค่ไหนกับอันที่2ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวปล่อยสัญญาณอย่างพวกเราเตอร์หรือว่าสายแลนต่างๆเนี่ยแหละค่ะมาเริ่มดูที่ข้อแรกค่ะเรื่องของอุปกรณ์ของเราก่อนนะต้องบอกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นระดับกิกะบิตเพอร์เซคันด์แบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีมาใช้ในอุตสาหกรรมบ้านเรือนทั่วไปดังนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้ในบ้านกันปกติตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับอินเทอร์เน็ตสูงถึงขนาดนั้นค่ะส่วนมากสิ่งที่เราใช้ในครัวเรือนตอนนี้เนี่ยจะรองรับอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ600ถึง800เมกะบิตเพอร์เซคันด์อันนี้ก็หมายรวมถึงพวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่น่าแปลกเลยที่เวลาที่เราทำสปีดเทสผ่านอุปกรณ์พวกนี้สปีดมันจะไม่ถึง1กิกะบิตเพราะว่าตัวอุปกรณ์มันรองรับได้ไม่ถึงนั่นเองอย่างที่2ที่เราต้องมาดูก็คืออุปกรณ์ในการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นก็คือเราเตอร์แล้วก็พอร์ตรวมถึงสายแลนด้วยต้องบอกนี้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งพอร์ตแล้วก็สายแลนไม่ว่าจะเป็นบนโน้ตบุ๊กหรือว่าบนเราเตอร์เขารองรับที่1กิกะบิตเพอร์เซคันด์อยู่แล้วแต่พอเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ระหว่าง950ถึง980เมกะบิตเพอร์เซคันด์ไม่ถึงกิกสักทีที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในการส่งข้อมูลแต่ละครั้งมันจะมีเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์เป็นตัวในการควบคุมการส่งข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งยิ่งเราส่งข้อมูลมากตัวเฮดเดอร์และฟุตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยทำให้ปริมาณที่เราได้ใช้อินเทอร์เน็ตจริงเนี่ยมันจะต้องหักจาก1กิกะบิตเพอร์เซคันด์นั่นก็คือที่มาว่าทำไมหลักๆแล้วเนี่ยเน็ตของเราถึงจะวิ่งอยู่แม็กซ์สุดที่ประมาณไม่เกิน980เมกะบิตนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสายกับพอร์ตแลนไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาดูที่ตัวเราเตอร์กันบ้างปกติเนี่ยเราเตอร์ที่บ้านเราได้มาก็คือเป็นเราเตอร์ของแถมแหละคือไปสมัครแพ็กเกจมาแล้วเขาแถมมาให้หรือว่าเอ้ยเป็นเราเตอร์ที่เคยเหลือมาจากครั้งที่แล้วก็เอามาใช้กับครั้งนี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเราเตอร์พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับที่1กิกะบิตเพอร์เซคันด์ดังนั้นเมื่อการจ่ายออกมาไม่เต็ม1กิกะบิตการรับก็จะไม่เต็ม1กิกะบิตเช่นกันเมื่อเป็นแบบนี้เลยทำให้ผลเทสของเราไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าโอ๊ยเราเตอร์ของเราเนี่ยรองรับนะคะสามารถใช้งานได้เต็มสปีดคราวนี้สิ่งที่เราต้องมาดูก็คือเรื่องของสายแลนค่ะสเปคของสายแลนอันนี้เนี่ยต้องรองรับที่10กิกะบิตเพอร์เซคันด์แล้วก็ต้องรองรับอินเทอร์เน็ตพอร์ตด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดเป็น WLAN อันนี้เนี่ยอาจจะหาสายได้ง่ายกว่าแหละแต่มันต้องครอบคลุมสเปคที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะหาค่อนข้างยากในการใช้งานของแต่ละบ้านนะเนาะ
ะคราวนี้เรารู้ปัจจัยต่างๆกันไปแล้วมาลองใหม่ค่ะลองวัดจริงลองใช้งานจริงกันดูว่ามันจะถึง1 Gigabit per second มั้ยหลังจากที่เราแก้ไขปัจจัยต่างๆไปแล้วโดยตัวที่เก่งเอามาลองใช้ก็คือ AS Fiber 999ค่ะเป็นเน็ตไฟเบอร์ที่สามารถวิ่งได้ถึง1 Gigabit per secondอันนี้เราลองไปใช้งานกับตัว Pro Super Mesh Wi-Fi นะคะแล้วก็ได้เราเตอร์ของทางหัวเว่ยด้วยซึ่งอันนี้ AS เนี่ยเขาเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมมาแล้วจนสามารถทำความเร็ว Wi-Fi ได้1 Gigabit per second แน่นอนค่ะแล้วก็เวลาสมัครแพ็กเกจนี้เนี่ยเขาจะให้เราเตอร์มาเพิ่มอีก1ตัวสำหรับทำ Mesh Wi-Fi เพื่อช่วยกระจายสัญญาณให้มันแรงครอบคลุมทั่วบ้านเท่ากันด้วยเนาะโอเคปัจจัยแรกผ่านแล้วเราสมัครแพ็กเกจที่ให้ความเร็ว1 Gigabit per second เรียบร้อยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเราเตอร์อันนี้เขาแถมมารองรับ1 Gigabit per second เรียบร้อยปัจจัยต่อมาที่เราต้องมีก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการเทสต้องรองรับด้วยนะคะหลักๆเลยอุปกรณ์ที่จะรองรับตอนนี้ก็คือ Huawei Mate 20 Pro Mate 30 Mate 30 Pro แล้วก็มี P 30กับ P 30 Pro ค่ะอันนี้คือในส่วนของมือถือเนาะส่วนโน้ตบุ๊กที่รองรับเนี่ยก็ต้องมี PC Wireless Chip ของ Intel นะคะรุ่นที่รองรับเนี่ยเราคืนเอาไว้ให้แล้วค่ะตอนที่เก่งทดสอบเนี่ยเก่งใช้ Huawei Mate 30 Pro ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีตัวเลขขึ้นไปแตะที่1 Gigabit per second จริงๆแหละแต่อาจจะไม่ได้แตะได้ทุกครั้งนะคะโดยมากเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ900หรือว่า800กว่าหลักๆเลยถ้าต้องการให้แตะถึง1 Gigabit per second เนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลายเงื่อนไขเพิ่มเติมแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อคลื่น 5G ในช่องสัญญาณที่ว่างเท่านั้นซึ่งถ้าอยากรู้ว่าช่องสัญญาณมันว่างไม่ว่างเนี่ยใช้แอป Wi-Fi Analyzer ตรวจสอบได้นะคะหรือช่องสัญญาณเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า80เมกะเฮิรตซ์การปรับตั้งค่าของเราเตอร์ใน myasfiber.com ให้เป็น high speed อันนี้ก็มีผลระยะห่างจากตัวเราเตอร์กับอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ควรเกิน 1-1 เมตรครึ่งนะจ๊ะ connect speed ของ Wi-Fi เองก็ต้องไม่น้อยกว่า 1.7 Gigabit per secondนอกจากนี้ยังควรจะเลือกเทสเซิร์ฟเวอร์เป็นของ AIS ที่รองรับสปีดได้เร็วพอด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อื่นๆในบ้านเราหรือว่าสัญญาณจากข้างบ้านเนี่ยก็ส่งคลื่นมากวนอุปกรณ์ทำให้มีค่าน้อยลงได้เหมือนกันเนาะส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นทิปส์แนะนำให้ลองเอาไปใช้เลยนะคะก็คือใช้สปีดท็อกเกิลของทาง AIS ดูค่ะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดสปีดการดาวน์โหลดการอัปโหลดได้ตามการใช้งานของเราพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่อะอย่างแพ็กเกจของเก่งเนี่ยมันเป็น 1,200 เมกะบิต per second ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเก่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยได้ดาวน์โหลดอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะงั้นเราไปปรับค่าดาวน์โหลดให้มันน้อยลงดีกว่าแล้วก็ไปเพิ่มค่าอัปโหลดให้มันเยอะขึ้นอย่างที่เก่งลองปรับดูเนี่ยก็เป็น 600/600 ทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการใช้งานโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของเรามากขึ้นด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการเช็คสปีดอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะอ่ะเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีนึงว่าปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างในการที่เราจะวัดสปีดเน็ตหรือว่าเทสสปีดให้ได้ตามที่เขาโฆษณาไว้คือสปีด1 Gigabit per second เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือว่าแพ็กเกจเน็ตที่เราสมัครเนี่ยมันต้องรองรับก่อนนะอย่างที่2ก็คืออุปกรณ์กระจายสัญญาณในบ้านเรามันต้องรองรับด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเตอร์เรื่องของสายแลนต่างๆนะคะส่วนอย่างที่3ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่อันนี้ก็ต้องรองรับเหมือนกันไม่อย่างนั้นความเร็วจะไม่ถึงเนาะถ้าเกิดทำ3ข้อนี้ได้ครบๆจบตามที่เราบอกแล้วเอาทิปจากที่เราแนะนำไปใช้รับรองเลยค่ะว่าการเทสสปีดเนี่ยจะได้สปีดที่เร็วแล้วก็แรงได้ตามคำเคลมแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปเลยค่ะว่าเน็ตความเร็ว1 Gigabit per second ที่เขาให้เราใช้งานนั้นมีจริงไม่ได้โม้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจไปสมัครแพ็กเกจเพิ่มความเร็วให้เน็ตที่บ้านได้เลยค่ะ